เลยเอาเลยครับนิ่มๆครับเครื่องนิ่มๆจะเร่งตรงไหนได้ก็คือเร่งที่นี่ได้เลยครับที่โหมดครับได้เดี๋ยวจะเบามันจะตัดหมดเลยครับตัดระบบไฟทั้งหมดให้จ่ายเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ครับเป็นความเร็วคอมมันเร็วใช่เอาไว้ปั่นโดนการเกษตรครับก็คือเจ้าของอยากได้แบบแนวซิ่งครับผมทางอู่เราก็มาคิดโปรเจกต์กันว่าเอาซิ่งแบบไหนในงบลูกค้าเท่าไหร่ครับลูกค้ามีงบตั้งไว้เนี่ยเท่าไหร่ครับผมก็เขาก็บอกงบมาประมาณนี้ก็จะได้ดึงเซตนี้มาเลยครับครับตัวนี้เอาไว้สำหรับใช้งานครับตัวนี้ใช้งานจริงนะใช้งานจริงเลยใช่ครับใช้งานจริงสามารถทำอะไรได้บ้างครับตัวนี้ใช้งานจริงครับตัวนี้เป็นเจ้าของเอาไปบินโดนอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับครับแล้วของเขาเนี่ยถามว่าขับเครื่องตัวเดียวขับบินโดน2ลำครับก็คือใช้ในเครื่องตัวเดียวเลยครับผมอัตรากินน้ำมันนี่เยอะไหมกินน้ำมันเยอะไหมนะครับตัวนี้ผมเคยแช่อยู่ถ้าคิดเป็นชั่วโมงมันอยู่ประมาณก็ถามว่าประหยัดไหมมันก็ประหยัดครับบางทีอ่ะเราไปเจอหน้างานอ่ะเราไม่รู้ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาไว้วันปุ๋ยฉีดยาหรือวันข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดเป็นไร่อ่ะมันตกอยู่แหละไร่ละบาท80อ๋อไม่เยอะนะครับประหยัดครับประหยัดรุ่นใหม่จะประหยัดไหมครับตัวนี้ก็รวดเร็วอันนี้อู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอู่ตั้งอยู่ที่ลุงหน้าประทังเลยกันบินครับครับอยู่ที่เอาที่เพจได้เลยพี่อู่มันตีการช่างอ๋อมันตีการช่างใช่ครับ MTK Power ครับครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับนี่ครับขอบเป็นเบอร์ลูกพี่081 081 918 918 0227ครับ0227ให้คำปรึกษาครับโทรมาถามได้ครับครับผมแล้วอย่างสเต็ปนี้ครับเป็นสเต็ปนี้เป็นเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เอาไว้โชว์เป็นหลักครับครับเอาไว้โชว์เป็นหลักตัวนี้ก็ชุดแต่งงานของพี่ดีตัวนี้เป็น 1.9 ใช่ไหม 1.9 เหมือนกันครับคอมมันเร็วเครื่องตัวเดียวกันหมดเลยแต่ตัวนี้ถ้าอู่ทำไว้โชว์ครับเท้าไว้โชว์ถ้าตัวนี้จริงได้ตัวนี้มีไดตัสด้วยเนี่ยครับผมเอาไปฉีดโชว์อ๋อไว้โชว์ใช่ครับเป็นเหมือนว่าไว้ออกงานจะส่วนเยอะส่วนครับตัวนี้ก็ตัวสีแดงนี่เป็นไฟอะไรครับสีแดงเป็นไฟ380ครับตัวนี้เป็นไฟ220ครับเราไปทำ2ระบบเพื่ออัตราการใช้เนี่ยลูกค้าจะง่ายแหละครับผมสมมุติที50มันใช้ไฟ220ก็ใช้ได้ที่20ใช้เป็นไฟ380ครับแล้วก็ตู้ตัวใหม่ที่ออกมาก็เป็นตู้ซิ่งอะไรก็คือใช้ได้เลยครับเพราะเราทำมารองรับอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับผมส่วนองค์ประกอบนี่มีอะไรบ้างครับนี่มีก็คืออันนี้เป็นหน้าจอแสดงไฟครับครับแล้วก็เป็นสเปกเตอร์แล้วก็เป็นพวกปลั๊กพาวเวอร์ครับตัวนี้เป็นสมาร์ทเจนนะครับเป็นจอเป็นทัชสกรีนแหละครับเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยอ๋อเราสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยครับครับเป็นจอกดได้เลยครับโอ้ล้ำไปอีกแล้วมีวัดบูทเทอร์โบอะไรเงี้ยวัดแบตเตอรี่ครับความร้อนครับผมใช้งานง่ายครับครับตัวนี้ก็จะตัดได้เนาะเบเกอร์ได้ครับบางทีลูกค้าอยากจะย้ายเบเกอร์ไว้ข้างหลังข้างบนเราทำตามลูกค้าครับผมตามสเปคลูกค้าครับตัวนี้บอกราคาเริ่มต้นได้ไหมราคาเริ่มต้นตัว 1.9 1.9 ถ้าเป็นชุดธรรมดาอยู่ที่195ครับ195ใช่22เป็นได้22โลนะครับได้22โลอ๋อเข้ามาดูกันได้มาดูครับเพราะว่าที่อู่จะจัดโปรเยอะโปรโมชั่นแล้วอย่างตัวนี้เป็นไงพี่ตัวนี้เป็นเครื่อง 1.9 ครับงานของตาลเหมือนกันที่ดีคู่กับต้นสเต็ปเทพครับก็ลูกค้าอยากได้หม้อน้ำข้างของช่างสรรค์ซุปซิ่งลูกค้าอยากได้หม้อน้ำข้างคือเหมือนเอาไปโชว์ด้วยครับเครื่องตัวนี้เป็นเก่านอกไหมตัวนี้
1.9 นี่จะเป็นรถไทยนะครับรถไทยอีซูซู 1.9 แต่ว่าเครื่องผมจะเน้นเป็นกันปีใหม่ๆหมดทั้งนั้นเลยจะเป็น22-23ล้วนๆเลยที่เก่าไม่ใช้เลยเพราะว่าอายุการใช้งานมันน้อยกิโลมันน้อยครับติดได้ไหมติดได้ครับติดได้ไหนๆลองอันไหนติดได้ครับเดี๋ยวมาฟังเป็นระบบกดสตาร์ทแล้วต้องเปิดตัวไหนก่อนครับก็คือใช้งานอ๋อเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนครับผู้หญิงก็ใช้ได้จะเป็นกดสตาร์ทเด็กนิ่มเลยเอาเลยครับนิ่มๆครับเครื่องนิ่มๆตัวนี้ติดได้ไหม2ตัวนี้ได้ครับลองให้หน่อยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยครับตัวนี้เป็นรีโมทสตาร์ทด้วยรุ่นใหม่อ๋อตัวนี้เป็นรีโมทด้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามั้ยตัวนี้ลูกเล็กๆเองครับเดี๋ยวขอดูรีโมทกันครับเนี่ยครับเป็นรีโมทเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้กล่องสั่งงานมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะเก็บไว้ในนี้หมดเลยครับในใดโอ้อยู่ข้างในจะซ่อนละครับก็กดเปิดปุ๊บจะจอจะขึ้นละจอแต่เดี๋ยวจะบอกนะพวกว่าอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเครื่องอะไรขาดมันจะสั่งเครื่องตัดอัตโนมัติเลยโอ้ครับเซฟเครื่องไว้ด้วยผมติดให้ดูจะลงแป๊บหนึ่งแต่ลูกค้าจะสั่งอยากได้แบบตอนนี้ถ้าเราจะเร่งตรงไหนได้ก็คือเร่งที่นี่ได้เลยครับรีโมทครับมันจะตัดหมดเลยครับตัดระบบไฟทั้งหมดไม่ให้จ่ายการพวกไรมิ้นหาเอเวอาร์พังอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบว่าเราไม่ทำระบบตัดเงี้ยถ้าเราโลเครื่องเนี่ยเอเวอาร์มันจะเสียเอามาให้ชมครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับฝีมือคนไทยครับคิดคนด้วยฝีมือคนไทยเดี๋ยวให้ชมอีกตัวครับตัวนี้อ่ะรีโมทเขารีโมทนะถือว่านิ่มเลยนะงานง่ายครับตอนนี้จะเป็นรีโมทนะตอนนี้เปิดปิดนี่ก็เป็นระบบรีโมทเหมือนกันครับแล้วก็เปิดปกติความจริงจะดังหน้าจอก็จะขึ้นหน้าจอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับหน้าจออยู่นี่แล้วแป๊บนึงครับมองไม่เห็นเลยตัวนี้บูทอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ใช้งานจริงก็อยู่ประมาณนัก15อ๋อประมาณในพื้นครับใช่พื้นครับแต่ว่าผมก็ตั้งบูทไว้ไม่ให้เกิน25อ๋อครับเดี๋ยวมารอชมครับคันนี้น่าจะสวยสุดแล้วนะดูเดินงานสวยครับโบคู่ครับอ
นิ่มครับนิ่มมากตัวนี้ตัวนี้นิ่มเลยจะขอแบบอยากได้แบบเบาแล้วมันเสี่ยงเหมือนโรตารี่ขอบคุณโรตารี่ครับอันนี้เดินเบาตัวนี้อะไรครับเนี่ยถ้าลงไฟฟ้าดังขึ้นจะให้ขันเย็นมาแจ๋วครับโอเคครับพี่ก็ดับเครื่องด้วยรีโมทนะตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นไงบ้างครับตัวนี้สเต็ปอันนี้เป็นสเต็ปเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยเนาะเดี๋ยวมาชมครับแอดตัวนี้มีเจ้าของยังครับเนี่ยตัวนี้ก็มีเจ้าของยังก็มีคนจองไว้บ้างแล้วครับอ๋อครับจองใครสนใจก็ติดต่อมาได้เนาะเป็นสเต็ปเริ่มต้นครับคือกำเงินมาคือได้เซตนี้ไปใช้เลยครับตัวนี้เท่าไหร่บอกได้ไหมหน้าร้านขายอยู่แสนเก้าห้าครับ195,000ครับผมตอนนี้ก็ย้ายเข้าไปดูในเพจเพราะว่าจัดโปรกันเรื่อยครับชื่อเพจชื่อ MPK Power ครับอ๋อ MPK Power ใช่โอ้ก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฝากร้านฝากที่อยู่สักหน่อยครับเผื่อมีคนสนใจครับก็ติดตามเพจ MPK ครับ Power ได้เลยครับแล้วก็เบอร์โทร081-98027ครับผมครับผมสำหรับคนที่ใช้โดนหรือว่ารถแห่นี่ได้เลยครับก็ติดตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์ติดต่อมาได้ครับผมเยอะผมทำตั้งแต่11โลนะยัน 1,200 คิวครับผมโอเคครับก็ทำเครื่องเล็กยิงเครื่องใหญ่เลยครับปั๊มกุ้งปั๊มไก่ปั๊มหมูทำทุกสเต็ปเลยก็ว่าได้อ๋อหรือว่าอยากได้สวยๆแบบนี้ก็จัดให้ได้นะครับนี่โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ